ตจำนวนเงินแม่ยื่นประกันตัวแมนใบเตยผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนางพิมพ์แขกุญชรมารดาและน้าชายของนายพัฒนพลกุญชรหรือดีเจแมนยื่นในจำเลยคนสำคัญคดีช่อโกง Forex TD หมายเลขดำยื่นคำร้องและหลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินพร้อมกับสิ่งปลูกสร้างย่านพระขนงราคาประเมิน 1.3 ล้านบาทเศษและแคชเชียร์เช็คมูลค่า3ล้านบาทขอปล่อยชั่วคราวนายพัฒนพลระหว่างพิจารณาอย่างไรก็ตามศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีนี้ศาลเคยมีคำสั่งไม่อนุญาตปล่อยชั่วคราวจำเลยมาแล้วโดยชี้แจงเหตุผลชัดเจนกรณีจึงไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมยกคำร้องก่อนหน้านี้เมื่อวันที่9พฤษภาคม66ภายหลังที่พนักงานอัยการคดีพิเศษ4ยื่นฟ้องดีเจแมนและใบเตยสุธีวันกุญชรภรรยานักร้องชื่อดังพร้อมพวกเป็นจำเลยต่อศาลอาญาแล้วมารดาดีเจแมนได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสด 100,000 บาททั้งนี้ศาลอาญาพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่าจำเลยถูกฟ้องว่าร่วมกับพวกกระทำความผิดหลายกรรมลักษณะการกระทำเป็นกระบวนการอันมีมูลค่าความเสียหายจำนวนมากส่งผลเสียเป็นวงกว้างพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเลยจะหลบหนีไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวให้ยกคำร้องก่อนเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นำตัวดีเจแมนไปคุมครั้งที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพและส่วนใบเตยสุธีวันถูกควบคุมตัวที่ทัณฑสถานหญิงกลาง